กรัฐมนตรีมีหน้าที่ที่ตอบแต่ว่าถ้าตอบแล้วใช้เวลาสักพักใช่ไหมครับพอตอบเสร็จเนี่ยก็ย่อมมีสิทธิ์ไปปฏิบัติภารกิจที่อื่นถ้ามีภารกิจที่จะต้องไปปฏิบัติใช่นะใช่ไหมอันนี้ผมเข้าใจไม่ได้ผิดนะผมว่าคุณปื้มเข้าใจผิดผมว่าเรื่องของสภาวาระสำคัญยังไงนายกต้องอยู่ทั้งวันทำไมต้องอยู่ทั้งวันแล้วทำไมจะต้องไม่อยู่ทั้งวันล่ะภารกิจอื่นเราเป็นประมุขฝ่ายบริหารอันนี้แหละคืองานสำคัญเขาจะซักฟอกคุณเรื่องการถวายสัตว์ไม่ครบนี่มันคือหนึ่งในเรื่องสำคัญของคุณที่สุดแล้วใช่ใช่คือชีวิตพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ย5ปีที่ผ่านมามีครั้งไหนที่จะสำคัญเท่าครั้งนี้อีกไม่ผมว่าทั้งคู่เลยเอ็กซ์ตรีมทั้งคู่ความจริงคือผมว่าอันนี้สุดตรงไม่ผมไม่สุดตรงความจริงคือไม่มีมนุษย์หน้าไหนทำงานเป็นอย่างเดียวหรอกมันต้องมีอย่างอื่นที่ต้องทำไงพร้อมกันไปได้ใช่มันมีอย่างอื่นคืออย่างนี้ผมไม่ได้บอกให้อยู่5นาทีผมบอกว่าอยู่สัก 3-4 ชั่วโมงแล้วก็ถ้าจะต้องมีภารกิจอะไรต้องวิ่งไปก็ต้องไปแล้วเดี๋ยวก็กลับมาก็ได้ไงผมว่าคนที่เป็นนายกเนี่ยถ้าสภาพูดเรื่องอย่างเงี้ยต้องอยู่ทั้งวันคุณปื้มคิดว่าผู้นำประเทศอื่นเขาทำแบบคุณประยุทธ์ไหมล่ะถ้าโดนซักฟอกขนาดนี้แล้วผมไม่ว่าผมไม่รู้แล้วโทษทีอันนี้ผมนี่ผู้ชมเตือนอะไรเตือนมาว่าอย่าทะเลาะกันนะฮะแล้วก็ให้ปลื้มอยู่ฝั่งประชาธิปไตยไว้เนี่ยกรุณาอย่าเปลี่ยนข้างอันนี้เนี่ยนะผมคิดว่า15ชั่วโมงบิ๊กตู่อยู่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเยอะไปทำไมผู้แทนคนอื่นอยู่ได้แต่คุณประยุทธ์เป็นคนเดียวที่อยู่ไม่ได้ผู้แทนมันไม่มีอะไรทำมันอยู่ในนั้นเลยทั้งวันขอพูดอีกทีคุณพูดว่าผู้แทนทั้ง5สภา500คนไม่มีอะไรทำเลยผมสามารถโทรหาผู้แทนตอนนี้ที่ว่างๆนั่งว่างอยู่มีอยู่เต็มเลยผมเชื่อว่าไม่มีผู้แทนคนไหนก็พูดแบบนายกของประเทศนี้ว่าผมธุระเยอะผมไม่อยู่สภาทั้งวันบิ๊กตู่แต่บิ๊กตู่เนี่ยธุระเยอะจริงไงวันนี้เป็นวันสำคัญคุณต้องอยู่โอเคเชิญอยู่ว่าโดยหลักอยู่ได้ต้องอยู่แต่ว่าสภาเนี่ยเขาจัดที่ทำงานให้อยู่แล้วอันนี้ต้องเข้าใจว่าไม่มีฝ่ายบริหารหรือว่าใครในสภาหรอกทำงานแบบอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเรื่องอื่นห้ามยุ่งห้ามไปทำเลยความจริงคือคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ต้องทำงานทั้งคู่นั่นแหละเพราะคุณสองตำแหน่งผมว่าสิ่งที่คุณประยุทธ์พูดเนี่ยไม่ใช่แบบที่คุณชูวัฒน์พูดคือคุณประยุทธ์พูดว่าผมก็จะไม่ได้อยู่ในสภาทั้งวันผมจะออกไปข้างนอกคำว่าออกไปข้างนอกไม่ได้แปลว่าผมอยู่ในบริเวณสภาแล้วฟังการประชุมคือแกจะไปข้างนอกแกเป็นคนแบบนี้จริงเฮ้ยอาจจะมีธุระชักเขยื้ออาจจะมีธุระเตะบอลอาจจะมีธุระเตะมันไม่ใช่เดี๋ยวเราไม่รู้เดี๋ยวเพื่อความเป็นธรรมนิดเดียวคืองี้บิ๊กตู่เขาไม่ได้จะไปเตะตะก้อเข้าใจแต่ผมยกตัวอย่างมันเคยเกิดเหตุการณ์นี้แล้วไงเขาอาจจะต้องไปต้อนรับประธานาธิบดีประเทศอื่นมาเยือนหรืออะไรอย่างนี้หรือสสเองเถอะสสเนี่ยเข้าสภาปุ๊บมีคนมาร้องเรียนก็ต้องไปรับเรื่องเสร็จแล้วกลับเข้าสภามันมีเรื่องอื่นแต่นั่นก็คือเขาอยู่ในบริเวณสภาไม่ใช่แบบคุณประยุทธ์ที่จะออกจากนอกสภาผมก็ไม่ได้คิดผมก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นว่าพลเอกประยุทธ์จะออกสภานะวันนั้นอ่ะพลเอกประยุทธ์ไม่ได้พูดอย่างนั้นบอกว่าผมก็มีภารกิจอื่นไม่ได้แปลว่าเขาจะออกไปนอกบริเวณสภาอาจจะมีภารกิจอื่นก็คืออาจจะอยู่ในสภาก็ได้เพราะว่าตอนวันนั้นยังไม่มีหมายบอกว่าจะไม่ต้องไปรับแขกบ้านแขกเมืองอะไรขนาดนั้นครับเพราะนั้นอันนี้อาจจะแต่หลักๆเนี่ยต้องงานหลักวันนั้นเนี่ยเป็นงานในสภาต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยคราวนี้ปรากฏว่าคนก็เลยต้องการให้คนที่คอนเฟิร์มเลยกลายเป็นประธานสภาคุณชวนก็เลยต้องมานั่งตอบแทนพลเอกประยุทธ์ซึ่งคุณชวนเองก็จะสั่งให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่ไม่อยู่เนี่ยไม่ได้ไงคืออย่างกับพลเอกประยุทธ์จะทำตามประธานสภาว่าเฮ้ยเนี่ยผมให้คุณนั่ง10ชั่วโมงนะห้ามลุกคือคุณชวนเขาก็บอกว่าไปถามพลเอกประยุทธ์คือไม่คุณปื้มก็ไม่ต้องเวิร์คไม่ได้มีใครบอกว่าคุณประยุทธ์ลุกเขาบอกให้อยู่ในสภาคือฟังคนเฮ้ยเขาบอกให้คุณฟังคนอื่นเขาไม่ได้บอกว่าห้ามลุกเฮ้ยผมไม่เวอร์ฮะคืออย่างงี้ผมถามคุณชูวัฒน์มีใครบอกไปว่าทั้งวันห้ามประยุทธ์ลุกไม่มีใช่ไหมไม่มีแต่เดี๋ยวมันมีพวกหาเรื่องคุณเพื่อนไปเอามาจากไหนที่บอกว่าห้ามผมรับรองมีพวกสื่อฝ่ายค้านเนี่ยหาเรื่องไม่ใช่ที่นี่นะที่อื่นคุณชวนการันตีให้ไม่ได้เอางี้เมื่อวานใช่คุณชวนไปสั่งนายกไม่ได้อยู่แล้วใช่มันเป็นเรื่องที่นายกเนี่ยเขาประสานมาแล้วประสานตั้งแต่วันที่2มาวันที่11ทั้งหมดเนี่ยทั้ง2วันเนี่ยรัฐบาลเลือกวันที่18เลือกว่าว่างแล้วเมื่อรัฐบาลเลือกแล้วรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบกับการเลือกตรงนั้นแต่ผมว่าต้องย้ำด้วยว่าวันที่18เนี่ยรัฐบาลเลือกเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐบาลเลือกนายกเป็นคนเลือกใช่เมื่อนายกเป็นคนเลือกพอถึงเวลาจริงจะบอกว่าผมมีภารกิจอย่างเงี้ยไม่ควรน่าเกลียดอ่าคุณเลือกวันนี้เองนะครับตอนแรกสภาเขาจะเอา11 12คุณไปยุทธเป็นคนขอ18แล้วเมื่อถึง18บอกว่าผมมีธุระผมเข้าไม่ได้ครับคนแบบไหนพูดอย่างงี้ครับครับครับเข้าใจอาจารย์จิโรจน์อันนี้เป็นการชงประเด็นเพื่อให้ทะเลาะกันในรายการนะฮะโดยทีมบรรณาธิการวันนี้นะแล้วประเด็นคือผมเตือนเขาแล้วนะเชื่อผมเถอะไม่ว่าจะไม่มีเรื่องอะไรก็ทะเลาะกันอยู่ดีอะคืองี้ผมเตือนเขาแล้วว่าเฮ้ยผมเริ่มสงสารบิ๊กตู่แล้วเพราะว่าทำอะไรก็ผิดไปหมดเพราะฉะนั้นอย่าทำให้ผมต้องมาอยู่ในสถานการณ์ที่ปกป้องพลเอกประยุทธ์เขาทำถูกก็มีหลายเรื่องโอเคเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยคือครับครับ